้วนี่สิงเท่ามาแนะนำเพลงของคุณเสกโคราชบูนครับเพลงนี้จะสโลออกลายแนวดนตรีบูอีกเพลงของคุณเสกเพลงนี้ตัดจูนสายลงเครื่องเสียงเป็น E-flat แต่ที่ผมเล่นให้ดูกันเนี้ยไม่ได้จูนสายตั้งจันดาจูนนิ่งเพลงนี้จะมีคีย์ดีผมก็เลยใช้กีตาร์ตั้งสแตนดาร์ดทูนนิ่งสอนแล้วกันแล้วก็ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่จะเล่นให้ตรงกับแผ่นซีดีก็ต้องจูนสายลงครึ่งเสียงนะครับจะเล่นเข้ากับแผ่นซีดีได้มันเริ่มต้นที่สายใน3เปล่าแต่แล้วก็จะสไลด์มาช่องที่10ระหว่างสาย1กับสาย2ช่องที่10เนี่ยใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางใช้ตรงไหนก็ได้เอาเป็นประมาณช่องที่3ก็ได้สี่สไลด์มาสายสองแล้วจะรัวสะบัดปิ๊กสี่ครั้งเป็นอย่างนี้สายหนึ่งกับสายสองสี่ชุดนี่เป็นหนึ่งชุดสองสามลูกฟ้าก็จะสะบัดรัวและจะเน้นก็จะสไลด์มาเน้นสาย2ช่องที่10แล้วก็มาช่องที่13สาย1 2ครั้งจากนั้นก็จะมาสาย1ช่องที่10นิ้วนางช่องที่13อีกครั้งหนึ่งพอช่องที่3ก็จะมาช่องที่10ครั้งหนึ่งเกิดสะบัดนิ้ว10กับ13 3ชุดมาช่องที่สาย2ช่องที่13แล้วก็สาย1ช่องที่10แรงบันดาลสาย2ช่องที่13เอาใหม่ครับสะบัดนี้ต้องสะบัดแรงๆระหว่างช่องที่10กับ13เนี่ย10กับ13อ่ะมีท่อนชุดแรกเนี่ยก็สะบัด10กับ13 10ตอนแรกจะเป็น2ชุดก่อนนะ13 10 13พอจุดที่3เนี่ยก็เหมือนเดิมแต่ว่าจะเร็วขึ้นสะบัดเลยก็รวมในมือขวาเป็นกิ๊กเก้นประมาณน่าจะ4ครั้งจากนั้นเพื่อก็เอามานิ้วชี้สาย2ช่องที่10นิ้วกลางขึ้นมาสาย3ช่องที่12แล้วก็มาช่องที่13เหมือนเดิมแต่จะสะบัด13 10กับ13สะบัดทำออกกับคุณดอกนำบันดาลสาย3ช่องที่12ต้องคลายลงเอาใหม่ครับสถานที่คล้ายๆกันกับมันก็เหมือนจุดสายหนึ่งบัตร13กับ10กับ13ทำออนกับพุ่นดรอปทำออนกับพุ่นดรอปแล้วมาดันใส่3ทั้ง12คลายลงมาครับประมาณ4ครั้งบัตรมาหลังมาแล้วเขาจะมารัวใส่5ช่องที่5ไล่ตรงนี้ก่อนมาตรงนี้ก่อนครับใส่5ช่องที่5ใส่4ช่องที่3
4ช่องที่5 7สาย3ช่องที่5 7ลงมาสาย2ช่องที่6 8 10แล้วมา12ดันขึ้นสิขาก็จะรัวนี่จะเป็นดันประมาณนี่จะดีประมาณ 2-3 ดันแล้วก็สปูลออฟขาลงมา12กับ10นี่ก็ดันนิดนึงแล้วขาลงมาทีนี้ก็ยังดิกเสียงพอไลฟ์มา10 13ตรงนี้น่าจะ3ครั้งเลยกดออฟ2แล้วถึงจะมาดันสาย1ช่องที่15ดันขึ้นแล้วก็ดิดย้ำอยู่ประมาณ8ครั้งเดี๋ยวก็คลายลงพอคลายลงก็ยังดีดน่าจะ4ครั้งแล้วก็ถึงจะรัวมาช่อง14 9 3แล้วก็เป็นท่อนลิฟต์ครับใส่6เปล่า6เปล่าช่อง2ฝึกดูครับตอนนี้ท่อนลูกดิกสไตล์บูของคุณเสกซึ่งไม่ค่อยยากเท่าไหร่จะยากที่มือขวาสะบัดลองฝึกกันดูนะครับนิคคอนสันเพลงนี้กับเพลงเสกครับสวัสดีครับ